ว่าด้วยเรื่องของสถานการณ์ในนอกประเทศที่เกิดขึ้นนะก็ทำให้สภาวะวิกฤตเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผู้ประกอบการนักธุรกิจเองมองเห็นแสงสว่างว่าไอ้โควิดอาจจะดูผ่อนคลายลงบ้างการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็เพิ่มเติมมากขึ้นแต่ผลปรากฏว่าสถานการณ์สภาวะสงครามรัสเซียยูเครนก็ทำให้หลายๆอย่างนั้นทำได้ยากเต็มทีไม่ว่าจะเป็นการขนส่งโลจิสติกการส่งออกราคาน้ำมันต้นทุนต่างๆเพิ่มสูงขึ้นติดอาวุธทางปัญญาให้ผู้ประกอบการในโลกยุคใหม่นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยผู้ที่ต้องบอกเป็นหนึ่งในนะครับปรมาจารย์ด้านการทำธุรกิจครับแล้วก็ประสบความสำเร็จไปอย่างสูงเลยครับท่านเป็นเภสัชกรครับดร.แสงสุขวิทย์พัฒน์ขอไปนะอาจารย์ดร.แสงสุขพิทยานุกูลนะครับท่านเป็นอธิการบดีสถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยาและแน่นอนครับเจ้าของแบรนด์สมูทอีกับเดนทิสเต้กลับมาคุยกับเราอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับอาจารย์แสงสุขครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะคุยกับอาจารย์ทีไรก็ตื่นเต้นทุกทีนะครับพูดผิดพูดถูกเอ๊ะทำไมเวลาเราจะเริ่มต้นคุยกันมันจะต้องมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ไม่สู้ปกติเท่าใดนักก็ต้องพึ่งพิงอาจารย์นี่แหละครับว่าเอ๊ะเราจะฝ่าฟันสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นได้ยังไงไม่เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดไหมอาจารย์ฮะโควิดดูเหมือนจะค่อยๆบรรเทาลงในความกังวลของคนแต่ก็เกิดสงครามภายนอกประเทศบ้านเราอีกครับอาจารย์ฮะครับผมคือคนทำธุรกิจเนี่ยผมมองว่าไอ้การที่เกิดอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องปกตินะครับผมมองว่าเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าเราก็ทำให้เราได้เรียนรู้นะครับในชีวิตการทำธุรกิจของทุกคนเนี่ยผมผ่านมา30ปีมันก็เยอะแยะปี 4-5 ปีเจอที 3-4 ปีเจอที ต่อให้ไม่มีโควิดต่อให้ไม่มีสงครามเนี่ยเราก็เจอคู่แข่งเราก็เจอdisrupt ของเทคโนโลยีเราก็เจอเอ้าผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติยิ่งเจอเยอะยิ่งดีได้เรียนรู้ยิ่งเยอะยิ่งแข็งแรงขึ้นยิ่งเก่งขึ้นต่างหากนะครับผมมองเป็นความท้าทายใช่ไหมอาจารย์มันมองเป็นความท้าทายมันไม่ได้มองเป็นวิกฤตไม่ได้มองเป็นปัญหาครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเกิดคนที่ทำธุรกิจก็จะเข้าใจดีคนที่เริ่มต้นทำธุรกิจก็จะตกใจครับแต่ธุรกิจไปสัก5ปีก็โอ้ในระหว่างทำก็เจอนู่นเจอนี่เจอนู่นเจอนี่ผมกลับมองผมรู้สึกเฉยๆนะผมรู้สึกเฉยๆก็บางคนอาจจะบอกว่าเขาไม่ได้เก่งเหมือนอาจารย์หรือเปล่าฮะโอ้นี่แหละทำให้ผมประสบการณ์การสอนคำว่า entrepreneur เนี่ยครับถ้าใครเข้าใจคำนี้แล้วจบเลยจบเลยจริงๆเหตุผลที่เราทำธุรกิจแล้วเรายังกล้าๆกลัวๆยังเห็นเป็นวิกฤตเป็นปัญหาเนี่ยเพราะไม่เข้าใจคำว่า entrepreneur เข้าใจแต่คำว่าผู้ประกอบการเข้าใจแต่คำว่าเจ้าของธุรกิจแล้วมันต่างกันยังไงครับนั่นน่ะสิครับคำว่า entrepreneur เป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับครับก็แปลว่าคนที่ริเริ่มนะครับทำอะไรสักอย่างนึงนะครับแล้วก็จะมุ่งมั่นทำไม่ว่าจะเจออะไรและจะต้องทำจนสำเร็จสังเกตไหมครับว่าทั่วโลกหรือในประเทศมีองค์จุปิโนเยอะระดับโลกก็มีใครระดับโลกก็มีอย่างสตีฟจ็อบส์เงี้ยถ้าเป็นองค์จุปิโนโดยแท้หรือแจ็คหมานี่โอ้โหสุดยอดองค์จุปิโนถามว่าแจ็คหมาควรจะเลิกกิจการไปตั้งแต่10ปีแรกสตีฟจ็อบส์กว่าจะมีอะไรมาให้เราได้เห็นเนี่ยเขาเจ็บปวดสาหัสขนาดไหนอ่ะเขาถูกไล่ออกจากบริษัทเขาต้องโอ้โหอันนี้คือเรื่องปกตินะครับอาจจะหนักหนาสาหัสกว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็ได้ในชีวิตขององค์ประกอบเช่นดูในประเทศไทยสิครับดูในประเทศไทยนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จระดับประเทศครับอย่างผมเชิญคุณอนันต์มาสอนทีไรคุณอนันต์ก็บอกผมทำธุรกิจมา350ธุรกิจที่เห็นอยู่เหลืออยู่แค่ประมาณยังไม่ถึง10โอ้340ครับตามไม่40ก็เลิกไปบ้างไม่เอาบ้างขายไปบ้างอะไรต่างเนี่ยก็เขาก็บอกว่าตั้งแต่ให้ผมมาสอนเนี่ยให้ผมสอนไอ้30ธุรกิจที่ผมเลิกไปจะสนุกกว่านะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาหรือแม้กระทั่งมีโอ้ผมว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่ผมเปิดโรงเรียนแล้วประสบความสำเร็จอย่างสูงเพราะผมตอบโจทย์ครับตอบโจทย์เพราะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่เข้าใจอันนี้ผมสอนมาประมาณปีนี้ปีที่7ครับถ้าเข้าใจคำนี้ธุรกิจเขาขึ้นหมดเลยกระชากเป็น S คนเลยทุกคน
ในอดีตยังมองไม่เห็นว่าเราไม่ประสบความสำเร็จมา4ครั้งควรจะเลิกควรจะเปลี่ยนครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใช้คอนเซ็ปต์นะครับก็คือมาผมสอนอัน never give up mindset อันนี้คือของสวิสนะคนสวิสนี่เวลาเขาทำอะไรเนี่ยเขาจะใช้คำนี้ครับ never give up mindset ครับนี่สำคัญเลยแปลเป็นไทยให้เข้าใจง่ายๆยังไงดีฮะเล่นไม่เลิกกัดไม่ปล่อยโอเคเข้าใจเลยอันนี้ชัดมากอันนี้แปลแบบชัดมากเลยฮะก็เวลาผมทำธุรกิจนี่ผมไม่ค่อยกลัวคู่แข่งที่เก่งหรือใหญ่นะครับครับผมกลัวคู่แข่งที่มันบ้ามันเล่นไม่เลิกมันกัดไม่ปล่อยมันแบบไม่ยอมมันไม่ยอมแพ้ไอ้ mindset อย่างเงี้ยมันเรียนรู้กันได้เหรอครับหรือมันต้องฝึกมันได้ครับนี่แหละคือสิ่งที่แรกๆผมคิดว่าเรียนรู้ไม่ได้นะครับผมสอนมารุ่นนี้ก็รุ่นที่7ประมาณเกือบ 2,000 กว่าคนเนี่ยแรกๆทุกคนก็ฟังแล้วงงๆแต่พอทำไปมาเนี่ยเขาจะคุยกันในกลุ่มเพื่อนที่เรียนด้วยกันครับเฮ้ยด็อกเตอร์เขาสอนมึงว่าติดได้1มึงทำมากี่ครั้งแล้วมึงทำมากี่สินค้าบางคนบอกเฮ้ยกูทำมาต้อง4ตัว5ตัวแล้วกูจะเลิกหรือเปล่าด็อกเตอร์เขาสอนมึงยังไงยังไม่ครบ10เลยใช่ไหมชกมวยเขามียกเดียวมั้งบาทมันมี7ยกบ้าง12ยกบ้าง15ยกบ้างคุณไม่โดนน็อกก่อนแล้วกันอ่ะใช่ไหมมันต้องใช่ไหมอันนี้คือเรื่องปกติของคนทำอันนี้คือหนึ่งใน mindset ขององค์จุปนอร์นี่ผมก็จะเล่าให้ฟังว่าถ้ามีองค์จุปนอร์จำง่ายๆนะครับถ้าเกิดใครอยากได้ความเป็นองค์จุปนอร์เนี่ยมีอยู่5อย่าง5อย่างนะครับจดเขาเรียกว่า 5P นะ 5P P แรกคือ passion คือพวกองค์จุปนอร์นี่มันมีความมุ่งมั่นนะมีความมุ่งมั่นสูงมากเลยคำว่า passion นี่มีความบ้า นะครับความมุ่งมั่นตรงมาเขาพูดว่าความบ้าด้วยเหรอครับอาจารย์โอ้มันต้องบ้าเอาคุณว่าแจ็คหมานี่มันบ้าไหมช่วงมันทำธุรกิจ10ปีแรกเนี่ยผมกับคุณซีนายังไม่บ้ายังเป็นสมเด็จไม่ได้คุณเราสองคนบ้าแล้วมุ่งมั่นแล้วบ้าด้วยยกตัวอย่างในประเทศไทยก็ได้ครับแต่ที่ผมอ่านเจอเนี่ยเขาบอก 7-Eleven ในประเทศไทยเนี่ยท่านเจ้าสัวเนี่ยทุกคนบอกให้เลิกตอน500สาขาแรกนี่ขาดทุนย่อยยับเลยโอ้เหรอฮะโอ้ผมแต่ท่านเจ้าสัวไม่ยอมเลิกไม่ยอมเลิกเนวกิปับให้เราทำมาต้องเยอะขับทุนไปหน่อยนี่พอพ้นประมาณ400-500สาขาเกินจุดคุ้มทุนแล้วครับเกิน economic scale มันไปเรื่อยเลยตอนนี้พอยาวเลยตอนนี้โอ้โหตอนนี้เป็น 7-Eleven นี่เป็นเครื่องพิมพ์แบงค์เลยนะโอ้จริงจริงแต่ถ้าเกิดคนทั่วไปนี่200สาขานี่ถ้าขาดทุนหนักขนาดนี้นี่ถอยแล้วต้องถอยแพชชั่นอันนี้ก็ตัวอย่างโอเคเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีความบ้ามีความแพชชั่นอันที่2นะครับ P ตัวที่2คือ practice นี่คือทอทำทันที ไม่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคิดเยอะนะครับในประเทศไทยนี่มีคนคิดเยอะนะครับมีคนทำเยอะมีคนพูดเยอะครับแต่คนไม่มีเลยคนทำน้อยมากเขาบอกว่ามีคนคิด 1,000 คนนะครับมีคนพูด100คนมีคนทำแค่1คนเองฉะนั้นใครก็ตามที่กระโดดลงไปทำทันทีทอทำทันทีครับสำเร็จเพราะมีแต่คนคิดมีแต่คนพูดไม่ค่อยมีคนทำฉะนั้นเนี่ยตำราของปีเตอร์ดักเกอร์องค์ทูเปโนไม่ใช่ไซแอนไม่ใช่อาร์ตครับคือแอคทิสคือลงมือทำทำนะ P ตัวที่2คือ practice นะครับ P ตัวที่3คืออดทน patience คือเขาต้องอดทนนะมันต้องอดทนพอสมควรทีเดียวแหละในการทำธุรกิจมันต้องเจออะไรเจอตลอดไม่เจอโควิดเจอนู่นเจอไม่เจอคู่แข่งเจอการเปลี่ยนแปลงเจอวัตถุดิบเจอ disrupt เจอมันเจอมาตลอดผมว่ายิ่งโลกเปลี่ยนแปลงเร็วนี้ยิ่งเจอเยอะอย่างอันนี้คืออดทนนะครับอันต่อมาคืออันต่อมาคือ persistent คือดื้อดื้อด้วยอะคะดื้อได้เลยครับเพราะว่าจริงจำเหมือนคุณสุรินทร์โดนดุไงไม่รู้นะบอกให้มึงเลิกไม่เลิกจำได้ไหมครับแจ็คหมานี่บอกมึงเกิดนี่มันประเทศจีนมึงไปเอาอะไรการของออนไลน์ในประเทศจีนเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มีใช่คิดได้ไงอะแต่เขาบอก
อีกมันอีกหน่อยมันต้องมีมันก็คิดผมไปเรื่อยดื้อคนก็บอกให้มันเลิกเป็นร้อยๆเป็นพันๆเป็นหมื่นๆคนมันไม่เลิกใช่ไหมหรือแม้กระทั่งทุกคนเนี่ยที่ทำธุรกิจประสบความสำเร็จก็อย่างเซเว่นกรรมการทุกคนที่ปรึกษาทุกคนบอกท่านครับเหมือนจะค้างหรือเปล่าสัญญาณอาจารย์สะดุดนะฮะสัญญาณหายไปแล้วเอากลับมาแล้วนะคะกลับมาแล้วครับครับครับขออภัยครับอาจารย์ครับขออีกทีไม่ต่อไปอันนี้ต่อไป persistent ตัวที่4แล้วนะครับดื้อและตัวสุดท้ายฮะตัวสุดท้ายคือ perseverance ก็คือทนความเจ็บปวดได้ระดับหนึ่งเลยอ๋ออ่ะมันไม่เหมือนเพเชนที่อดทนเหรอฮะคนละอันกันหายคนละอันไอ้อดทนนี่มันทำซ้ำอีกแต่ว่ามันยังไม่เจ็บคือผู้ประกอบการนี่มันต้องเจ๊งบ้างอะนะนี่ฟังดูมันออกแนวซาดิสหน่อยๆป่ะอาจารย์มาเลยเป็นปกติเลยครับเหรอฮะสังเกตไหมครับลองดูโอ้เป็นเรื่องปกติเลยจะถ้าในประเทศไทยเนี่ยมีน้อยผมมองว่าในประเทศไทยคนทำได้ทั้ง5อย่างมีน้อยมากหนึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยคนมีสักคนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเข้าใจตรงนี้แล้วรับได้ครับคือขอให้รู้ว่าอ๋อนี่กูต้องเจ็บคือมันมีคอนเซ็ปต์ครับคือ no pain no gain จบเลยไม่เจ็บไม่ได้เนี่ยค่ะแหมเหมือนความรักเลยนะระดับประเภทเจ็บแล้วก็ต้องอยากรักก็ต้องยอมเจ็บอย่างนี้แหละเป็นเรื่องของหัวใจนะอาจารย์คือความเจ็บบ้างเจ็บแล้วมันก็จำมันก็จะเรียนรู้แล้วก็จะเข้าใจแล้วก็จะไปได้ดีขึ้นมันก็เป็นแค่นั้นเองเดี๋ยวผมทวนนะอาจารย์นะขออนุญาต P ตัวแรกคือ passion นะ P ตัวที่2คือ practice นะครับลงมือทำกันเองครับ P ตัวที่3คือ patient อดทนนะอดทน P ตัวที่4ครับpersistent ดื้อนะฮะP ตัวสุดท้าย perseverance คือทนความเจ็บปวดได้อืมโอเคสี่ตัวนะ5ตัวนี้ถ้ามีถ้าคุณมีครบนะฮะทำธุรกิจอะไรก็ขึ้นหมดอืมนะครับงั้นผมเรียนถามอาจารย์อันนี้นิดนึงได้ไหมครับว่าย่อยลงมาอีกนิดนึงเดี๋ยวผมเรียนถามกันอีกนิดนึงอันนี้ครับยินดีครับคืออย่างนี้ฮะหลายคนบอกโอ้ไม่ต้องดูอื่นดูไกลไม่ต้องยกเจ้าสัวท่านใดดร.แสงสุขนี่แหละไอ้5ตัวที่พูดถึงเนี่ยอาจารย์ผ่านมาหมดแล้วถูกไหมครับโอ้โหครบถ้วนเลยครบถ้วนเลยยกตัวอย่างนะครับไอ้ความบ้าเนี่ยนะมันก็ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมผมถึงคือบางเรื่องนี้ผมสนุกกับมันมากเลยนะครับครับเขาบอกให้ผมว่าผมบอกว่าผมคิดได้เมื่อ7ปีแล้วว่าผมจะเปิดโรงเรียนสอนคนทำธุรกิจผมบอกว่าผมทำได้นะมีแต่คนห้ามบอกว่าเฮ้ยมึงบ้ามึงทำธุรกิจมึงจะทำทำไมผมถามกูรูผมถามเพื่อนที่เป็นอาจารย์ผมถามทุกคนก็บอกว่าไปสอนลูกมึงก่อนปะ อย่างนั้นเลยเสร็จแล้วเป็นไงครับตอนนี้ BIS เนี่ยหูคนเรียนไม่รู้จะถล่มทลายใช่จริงจริงจริงบอกว่าอยู่เฉยก็ยอดขายเดนทิสเต้ยอดขายสมูทอีก็พุ่งแรงอยู่แล้วจะไปเปิดโรงเรียนทำไมให้เหนื่อยถูกไหมใช่แต่มันเป็นความสุขผมมองว่าผมสอนยิ่งผมสอนยิ่งมีความสุขความสุขกว่าเงินที่ได้รับจากการขายไอสินค้าที่ไปทั่วโลกซะอีกก็เลยต้องก็เลยทำนะครับอันนี้แล้วอันที่สองก็คือทำทันทีเนี่ยผมคิดอะไรได้นี่ผมสั่งการทันทีเลยนะผมคิดวันนี้นี่พรุ่งนี้ผมทำนะผมร้อนสินค้าใหม่บางคนใช้เวลาปีนึงผมใช้เวลาประมาณ45วันนะ30ถึง45วันกว่าเองครับอาจารย์มีวิธีมากอาจารย์ผมตัดสินใจฮะสัญญาณอาจารย์ไม่ค่อยเสถียรเนาะคุณสรินทร์โอ้ยยังได้ยินอยู่ครับอาจารย์ครับผมไม่ได้ยินอาจารย์เดี๋ยวขออภัยอาจารย์ขออนุญาตต่อสายอีกรอบได้ไหมครับอาจารย์มันจะไม่เกิดความต่อเนื่องคุณสรินทร์เดี๋ยวขอทีเดี๋ยวผมเปลี่ยนเน็ตดีกว่าเนาะอ๋อครับรบกวนอาจารย์ครับขออภัยจริงฮะรบกวนจริงฮะอาจารย์ค
ทางเทคนิคนิดนึงคือคุยไปแล้วสะดุดมันก็อารมณ์ร่วมมันก็อาจจะสะดุดไปด้วยนะคุณจินนาเดี๋ยวขอให้เจ้าหน้าที่ประสานเรื่องสัญญาณอีกทีนึงนะฮะมีได้แล้วได้แล้วได้ไหมฮะกลับมาแล้วนะคะอาจารย์เชิญค่ะอาจารย์โอเคอันแรกแพชชั่นอาจารย์มีแล้วอันที่สองอาจารย์มีแพชชั่นทำทันทีนะฮะอันที่สามคือความอดทนโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเลยบางทีบางทีก็ต้องทนกับลูกค้าลูกค้าคือลูกค้าบางทีเราไปขายที่ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหยากเย็นแสนเข็ญวัฒนธรรมญี่ปุ่นกว่าจะปรับตัวให้เข้ากับเขาได้เนี่ยหรือไปเกาหลีอย่างเงี้ยวิธีการที่เข้าใจผู้บริโภคเนี่ยโอ้โหมันต้องอดทนนะถ้าเกิดคนไปทำธุรกิจที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าไม่อดทนนะวัฒนธรรมเขาการทำธุรกิจกับเขาเนี่ยสุดๆเลยมันมีวิธีการที่แบบเกาหลีกับญี่ปุ่นนี่แบบสุดๆแต่สุดท้ายเราก็ประสบความสำเร็จนะฮะอันเนี้ยเห็นได้ชัดเลยแต่ถ้าไม่อดทนเหรอโอ้โหป่านนี้ก็เลิกไปแล้วกว่าจะเข้าญี่ปุ่นได้ใช้เวลา 4-5 ปีคุณว่าต้องอดทนไหมล่ะโอ้โหใช่จริงๆแล้วมีใช่ไหมแล้วก็ไอ้ดื้อเนี่ยนะดื้อเนี่ย persistent เนี่ยอาจารย์ดื้อยังไงตอนที่ผมออกยาสีฟันเนี่ยมีแต่คนห้ามนะอ๋อเหรอครับทำไมคนห้ามคืออย่างนี้เมื่อ16ปีที่แล้วเนี่ยยาสีฟันทั่วโลกมันมีแค่3ยี่ห้อเนี่ยใครล้นยาสีฟันเข้ามาก็ตายหมดเหตุผลที่ตายเป็นยาสีฟันมันถูกเขาขายกันหลอด10บาท40บาท50บาทสมัยก่อนนะครับแล้วก็คือคนเนี่ยไม่ค่อยยอมเปลี่ยนเพราะว่าอะไรที่เข้าไปในช่องปากเนี่ยเป็นเรื่องของรสชาติแต่ให้ได้รสชาติที่ลงตัวพอดีเนี่ยยากมากเหมือนถูกหัวยังไงอย่างนั้นเลยอันนี้เป็นข้อจำกัดใช่ไหมฉะนั้นทุกคนบอกดื้อแล้วเชื่อไหมว่าผมร้อนยาสีฟันออกไปครั้งแรกเนี่ยโอ้โหถูกเจ๊งทันทีเลยยากจริงๆเจ๊งทันทีเลยเหรอขนาดนี้แจกฟรีไม่มีคนเอาของผมเลยนะโอ้โหผมก็เลยรู้ว่าไม่เอากูใช้ของกูก็ดีอยู่แล้วกูขี้เกียจเปลี่ยนว่าตื่นพอตื่นเช้ากูก็ขี้เกียจมานั่งรอยาสีฟันใหม่กูจะรีบไปทำงานแล้วเดี๋ยวมันรสชาติมันเฟื่อยๆมันอารมณ์มันเสียนั่นนะแล้วก็ไอ้ทนความเจ็บปวดเนี่ยโอ้โหเจ๊งมากี่รอบก็ไม่รู้เหรอฮะค่ะโอ้นี่นะไม่น่าเชื่อขนาดนั้นเลยเวลาทำอะไรสักอย่างมันก็ขาดทุนบางทีก็ขาดทุนนะขาดทุนไป3ล้าน5ล้านบางทีสิบล้านพรวดเดียวหายเลยใช่ไหมเพราะนั้นมันก็เจ็บอันนี้เป็นเรื่องครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยเรียนรู้กันได้เหรอฮะศึกษากันได้ถ่ายทอดกันได้โอ้เรียนรู้ได้เรียนรู้กันได้แต่คุณเรียนคนเดียวเนี่ยคุณไม่อินคุณต้องมาเรียนเป็นกลุ่มครับมีเพื่อนๆให้กำลังใจมีนักธุรกิจชี้แนะนะครับมีคนคอยเปลี่ยนmindsetมีคนคอยทำให้มีพลังมีไฟลุกท่วมอันเนี้ยถ้าเรียนคนเดียวที่บ้านเปิดหนังสืออ่านฟัง YouTube มันก็จะเซ็งๆเหงาๆหงอยๆแล้วมันก็จะแบบเบื่อๆเอ้ยกูไม่แต่ถ้ามีกำลังใจจากเพื่อนๆมีอินคูเบเตอร์มีวิทยากรมามีนักธุรกิจที่เคยมีประสบการณ์มานะชี้แนะตลอดเนี่ยอันนี้คือตำราทั่วโลกเขาก็พูดไว้นะครับการบ่มเพาะนักธุรกิจเนี่ยจะต้องใช้นักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงเท่านั้นอันนี้คืองานวิจัยจากทั่วโลกผมดูจากทุกๆสถาบันนะฮะในอเมริกาในยุโรปในสแกนดิเนเวียหรือแม้กระทั่งในสิงคโปร์หรือในญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้ระบบนี้กันหมดเลยคือใช้นักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงมาเป็นพี่เลี้ยงครับก็เรียกว่ามาเมนทอร์นะครับอันนี้สำคัญมากถ้าไม่มีนี่คนตายคือไม่มีก็ต้องใช้เวลาประมาณ15ปีเหมือนผมอ่ะใช้เวลา30ปีแต่ถ้าเกิดคุณมีคนมาบ่มเพาะเมนทอร์เนี่ยคุณอาจจะใช้เวลา 4-5 ปีคุณย่นระยะเวลาต้อง10ปีหรือ20ปีครับใช่ป่ะอันนี้สำคัญเลยนี่เป็นเหตุผลที่พอผมทำโรงเรียนมา7ปีตอนนี้ผมก็กำลังจะทำเรื่องยากแล้วครับตอนนี้ผมก็จะทำเรื่องให้ยากขึ้นท้าทายมากขึ้นอีกนิดนึงก็คือผมสอน7ปีผมสอนคนทำธุรกิจวันนี้เนี่ยมีคนแนะนำให้สอนระดับปริญญาตรีอาจารย์จะเป็นมหาวิทยาลัยเลยเหรอคะก
ครับผมมีใบอนุญาตอยู่ผมก็ได้รับใบอนุญาตมาจากจริงๆสถาบันนี้เขาเปิดมา12ปีแล้วเอ๊ะเปิดมา14ปีสิครับแต่เขาไม่นี้หลักสูตรของผมก็คือearn and learn earn and learn อืมก็ว่าหลักสูตรปริญญาตรีผู้ประกอบการนะครับแต่ของผมจะแปลกประหลาดแล้วก็เป็นที่ต้องการของทุกคนก็คือพอเข้ามาถึงเทอมแรกก็ทำธุรกิจเลยนะทำธุรกิจในขณะที่กำลังเริ่มต้นเรียนปริญญาตรีเลยเหรอครับครับแล้วเราก็จะตั้งเป้าว่าสมมติว่าคุณจ่ายค่าเรียนสมมตินะครับคุณจ่ายค่าเรียนหมื่นหนึ่งแต่คุณทำธุรกิจคุณอาจจะได้สี่ห้าหมื่นพอจบตามหลักสูตรที่กระทรวงบังคับก็คือ128หน่วยคุณก็จะได้ปริญญาตรีไปคืออย่างนี้ปกติเนี่ยการทำธุรกิจเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเรียนจากในหนังสือได้มันต้องเรียนจากโลกความเป็นจริงครับผมยกตัวอย่างว่าคุณจะเรียนว่ายน้ำคุณเรียนในห้องเรียนคุณไม่ทางไปนะคุณต้องลงไปในสระคุณต้องลงไปในสระคุณต้องลองดูขั้นตอนแล้วคุณก็ว่ายแล้วต้องใช้ชั่วโมงบินใช่ไหมฉะนั้นก็ทำนองเดียวกันนะการทำธุรกิจเนี่ยจะดีแค่ไหนถ้าเกิดคุณได้ลงมือทำธุรกิจจริงมีรายได้จริงอาจจะขาดทุนจริงนะครับแล้วก็ในระหว่างเรียนเนี่ยก็จะเรียนครบตามหลักสูตร128หน่วยกิจก็จะมีทุกๆอย่างมีพื้นฐานภาษาไทยพื้นฐานเวียนมีพื้นขนาดเดียวกันเนี่ยก็มีมาร์เก็ตติ้งขณะที่คุณทำเรียนเรื่องวิชามาร์เก็ตติ้งคุณก็ใช้วิชาที่เรียนเนี่ยเอามาใช้กับธุรกิจตัวเองใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ก็มีอาจารย์คอยแนะนำนะครับสิ่งที่ดีกว่าที่อื่นก็คือจริงๆสถาบันนี้ก็จะคล้ายๆกับสถาบันระดับโลกทั่วไปนะครับที่ Boston ว่าที่ Imperial หรือที่ Harvard คือว่าเราจะมีอาจารย์อยู่3กลุ่มครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เขาเรียกว่าอาจารย์ประจำหลักสูตรนะครับตามที่กระทรวงเขาบังคับมาก็คือต้องปริญญาโทหรือปริญญาเอกเพื่อมาสอนปริญญาตรีอันนี้ก็คือสอนทฤษฎีในหนังสือละกลุ่มที่สองคือนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จสดๆร้อนๆเลยครับก็อยู่นะครับพวกนี้เขาก็จะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จก็ผมมีเยอะเลยทำไมผมโชคดีผมมีเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเขาเรียน BAS ตั้งแต่รุ่น1รุ่น2รุ่น3ตอนนี้ผมมี200คนครับผมมี200คนเนี่ยผมก็จะคัดมาประมาณสัก25คนที่แบบเขาอยากจะแบ่งปันเนี่ยเอามาเป็นวิทยากรมาเป็นโปรเฟสชันนอลสอนด้วยเอามาสอนนะครับเอามาเสริมในภาคทฤษฎีครับนะครับกลุ่มที่3คือผมก็โชคดีได้รับความได้รับความอนุเคราะห์จากนักธุรกิจระดับประเทศนะครับนักธุรกิจระดับประเทศเนี่ยนะครับก็คือที่สอนให้ BAS อยู่ครับเขาก็จะมาช่วยผมดูแลในส่วนของปริญญาตรีด้วยนะครับนักธุรกิจระดับประเทศไม่ต้องพูดถึงใครก็อย่างเช่นที่อย่างเช่นคุณทักษะโมเดิร์นฟอร์มคุณวรวุฒิออฟฟิศเมดครับอนุพงศ์เอเชียนพรอพเพอร์ตี้คุณอนันต์ไรแลนด์เฮาส์อสวาโมคินโอ้เยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยบิ๊กเนมทั้งนั้นเลยนะคะจ้าบิ๊กเนมทั้งนั้นเลยอันนี้ก็จะเป็นหน่วยเสริมครับที่เขาฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีอาจารย์อยู่3แนวแต่หลักการใหญ่ๆก็คือเรา 80% ก็คือจะลงมือทำ 20% ก็จะเป็นภาคทฤษฎีซึ่งก็ยังคงเป็นไปตามหลักสูตรที่กระทรวงกำหนดครบทุกอย่างโดยเราหวังว่าในทุกๆเทอมเด็กจะได้ทำธุรกิจจริงนะครับแล้วก็มีกำไรจริงแล้วก็กำไรควรที่จะมากกว่าถ้าเราเรียนกี่เท่ากี่เท่าทีนี้เหตุผลที่ก่อนที่ผมทำเนี่ยผมก็มีการทำวิจัยว่าเอ๊ะแล้วเราทำแบบนี้นี่มันจะมีคนมาเรียนเหรอปรากฏว่าเอาก็จริงๆแล้วมันเป็น unmet need จริงๆเลยคุณบุรพงศ์เข้าใจคำว่า unmet need ไหมครับคืออะไรครับอาจารย์ไม่ทราบเลยคือมันเป็น need ของผู้บริโภคแต่ยังไม่มีที่ไหนมาให้ได้เลยโอ้เป็นความต้องการของเขาแต่ว่ามันไม่มีใครตอบสนองเขาได้ว่างั้นใช่ลองคิดดูนะครับเด็กรุ่นใหม่เขาใจร้อนมากใช่ใช่เขาขายเขาเริ่มขายของออนไลน์ตั้งแต่ม.4 ม.5 อยู่มัธยมก็ขายกันแล้วเดี๋ยวนี้โอ้ขายแล้วคุณบุญพงศ์จะเห็นว่าเขาขายได้มากขายได้น้อยเขาก็ยังเป็นค่าขนมปังค่าอะไรนิดหน่อยบางคน
บางคนค่าขนมนี่ปีนึงเป็นล้านน่ะจะมาคนขายเก่งๆเนี่ยจริงคุณพ่อคุณแม่ก็สบายไม่ต้องจ่ายค่าเทอมบางคนนี่ทำงานตั้งแต่ยังเรียนหนังสือนี่ค่าทงค่าเทอมนี่พ่อแม่ไม่ต้องเสียให้เลยนะใช่ใช่เลยในอดีตแทบจะไม่มีนะเมื่อ5ปีที่แล้วพอมีบ้างปัจจุบันนี่โอ้โหผมว่านะในประเทศไทยเป็นหลักหมื่นคนนะครับทีนี้พวกนี้เนี่ยเขาควรที่จะมาเรียนเพื่อให้ได้ระบบเขาก็จะทำงานเป็นระบบแล้วก็จะทำง่ายขึ้นอย่างเช่นคำว่ามีลงก็คือไม่ใช่ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงเปลี่ยนของขายไปเลยเขาควรที่จะมีแบรนด์ครับเขาควรที่มีคนชี้แนะเขาควรที่จะมีการวางแผนครับฉะนั้นหลักสูตรพวกนี้ก็จะทำให้เขาย่นระยะเวลาความสำเร็จไปถึงร้อยล้านหรือพันล้านได้ในระยะเวลาสั้นขณะเดียวกันเนี่ยเขาไม่ต้องลองผิดลองถูกนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเปิดเป็นหลักสูตรให้สำหรับคน4กลุ่ม4กลุ่มนะครับกลุ่มไหนบ้างครับนะครับ1ก็คือ1ก็คือคนจบม.6ครับแล้วก็มาเรียนปริญญาตรีอันนี้ก็คือเรื่องปกติครับแต่กลุ่มนี้เขามีความรู้สึกว่าเรียนปริญญาตรีมันช้าขนาดเรียนนี่ถ้าทำธุรกิจได้ก็ดีนะช่วยเอาเงินไปช่วยพ่อแม่หรือได้เงินได้กำไรก็เอามาค่าขนมค่ากินค่าเที่ยวบ้างขนาดเดียวกันการเรียนก็จะเสริมการเรียนแบบนี้ก็จะเสริมทำให้เขาเข้าใจธุรกิจได้เร็วขึ้นอันนี้คือกลุ่มแรกนะครับครับกลุ่มที่สองนี่น่าสนใจมากเลยขนาดที่เขาเรียนม.5หรือม.6เนี่ยเขาก็มาเรียนได้เลยแล้วเขาเรียกว่าตามหลักภาษาทางวิชาการเขาเรียกว่าเก็บเขาเรียกว่าเป็นคลังหน่วยกิจอ๋อเขาจะเก็บไปก่อนเขายังไม่ได้เรียนปริญญาตรีนะครับแต่เขาเก็บวิชาของปริญญาตรีไปก่อนพอเขาจบม.6เขาสามารถเอาตรงนี้ไปโอนเข้าเป็นปริญญาตรีที่สถาบันไหนก็ได้อ๋อนะครับอันนี้นะและกลุ่มที่สามคืออ้าวคุณเรียนปริญญาตรีอยู่ที่สถาบันอื่นคุณก็มาลงเรียนได้เขาเรียกว่าปริญญาตรีใบที่สองเพราะว่าของเราสอนช่วงเย็นเสาร์อาทิตย์ทำให้กลางวันเนี่ยคุณสามารถเรียนได้อีกหนึ่งสถาบันหรือกลางวันเนี่ยคุณไปทำธุรกิจได้อันนี้คือกลุ่มที่สามนะครับปอตีใบที่สองและกลุ่มที่สี่คือจบปริญญาตรีไปแล้วแต่อยากจะมาเรียนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเบื่อเป็นลูกจ้างหรือตกงานนะหรือว่ากำลังคิดจะหาอะไรทำอยู่แต่ไม่มั่นใจจะลาออกกลัวว่าความรู้ยังไม่พอนะครับงั้นเราก็แบ่งเป็น4กลุ่มตอบโจทย์มากเลยคนที่มาเรียนนี่ก็หมายความว่ามันถ้าฟังดูแบบทั้ง4กลุ่มต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจหาเงินหารายได้อันนี้เราตอบโจทย์ตรงนี้ชัดๆเลยนะอาจารย์ใช่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีเยอะไหมโอ้โหเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างให้คุณวรพงษ์นะคนเรียนคนจบม.6ที่เข้าปริญญาตรีปีหนึ่งมีประมาณ 350,000 ถึง 450,000 จะมีสัก 1,000 คนคุณวรพงษ์ว่าจะมีสัก1คนไหมที่อยากทำธุรกิจจริงๆจังๆมีแน่มีมากกว่า1ด้วยค่ะอาจารย์400,000 คนถ้าเราเอาแค่ 0.1% เนี่ยก็ 4,000 คนแล้ว 4,000 คน4,000 คนผมรับได้40คนฮะแค่นั้นเองเหรออาจารย์น้อยไปเปล่าไม่คืออย่างนี้อันนี้เป็นคอร์สที่ยากมากเพราะผมต้องหาคนมาบ่มเพาะ40คนในแต่ละกลุ่มนะครับม.6ได้40คนม.5 ม.6ได้40คนต่อตีได้40คนจบปริญญาตรีได้40คน4416 160คนฉะนั้นปีแรกเราเปิดได้แค่160คนอันนี้นะกลุ่มที่2คือเรียนม.5 ม.6 อันนี้จะมีทั้งหมด 800,000 คนแต่แสนคนเนี่ยเราก็รับได้เพียง40คน40เหมือนกันแล้วฉะนั้นปริญญาตรีที่สามัญอื่นทั่วประเทศเนี่ยโอ้โหปริญญาตรีนี่ก็ประมาณ 1.6 ล้านคนเราก็จะรับได้เพียง40คนโอเคสุดท้ายเนี่ยจบปริญญาตรีไปละแต่กำลังมองๆอยู่เอ๊ะจะต้องเรียนเสริมซะหน่อยวะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทำธุรกิจละหรือคนที่ทำงานอยู่ที่อื่นแต่ว่าก็เป็น second job แต่ทำธุรกิจปิดถูกครับโอ้โหอันนี้ประมาณเท่าไหร่อันนี้ถ้าเราคิดแค่ถึงประมาณ7ปี7428 2.8 ล้านคนเรารับได้40คนคือที่กำลังพูดมาทั้งหมดเนี่ย
คือเราเริ่มรับไปแล้วหรือกำลังจะเปิดรับหรือยังไงฮะอาจารย์เราได้ทำการรับไปแล้วปรากฏว่าสิ่งที่มหัศจรรย์ก็คือกลุ่มแรกมหัศจรรย์ก็คือกลุ่มแรกที่จบม.6เนี่ยแล้วก็ม.5 ม.6 เนี่ยแปลกใจมากก็คือพ่อแม่นี่จุงลูกมาเลยพ่อแม่นะครับเพราะว่าต้องเข้าใจนะครับเด็กอายุประมาณ17 18 19เนี่ยก็การตัดสินใจส่วนใหญ่จะอยู่ที่พ่อแม่ใช่ๆหมอปลาก็เราก็ได้สัมภาษณ์เราก็ได้สัมภาษณ์คุณพ่อคุณแม่เอ้ยทำไมถึงมั่นใจเขาบอกว่าก็เขาเห็นระบบการศึกษาที่มันไม่ตอบโจทย์เขาเห็นความต้องการของลูกเขาเขาเห็นเขากำลังทำธุรกิจอยู่เอ๊ถ้าเกิดเขาโลกมันเปลี่ยนแปลงขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิดให้ลูกไปเรียนปกติเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเสียเวลาไหมนะก็เห็นวิธีคิดเห็นวิธีการสอนเห็นดูเข้าไปเช็คเข้าไปดูอะไรต่างเนี่ยเขาก็มาถึงก็จ่ายเงินเลยครับแล้วก็ประกอบกับว่าเฉพาะรุ่นแรกเนี่ยผมให้ทุนการศึกษาครึ่งหนึ่งอันนี้นะครับจริงสถาบันนี้เปิดบริหารธุรกิจมาประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับแต่หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกนะครับที่เป็นองค์ประกอบเป็นดิจิตอลองค์ประกอบแท้ๆเลยหลักสูตรแรกแสดงว่าเนี่ยครับอาจารย์มี2สถาบันคือ BIS Business Incubation School อันนึงครับแล้วก็มีอีกสถาบันที่เป็นปริญญาตรีที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้คือผมเอ่ยชื่อให้คุณผู้ฟังนิดนึงแล้วนะสถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยาผมพูดชื่อถูกไหมอาจารย์ครับครับครับภาษาอังกฤษก็คือ IESA Institute of Entrepreneurial Science อโยธยา IESA ที่เราพูดว่า4ปีเมื่อสักครู่นี้4กลุ่มทาร์เก็ตนี่คือที่นี่ถูกไหมฮะครับครับครับอ๋อก็ตอบโจทย์อันเม็ดนี้ตอบโจทย์สังคมตอบโจทย์ประเทศคุณวรวงครับประเทศไทยนี่ต้องการองค์ประกอบนะครับครับต้องการอย่างมากเลยจำนวนองค์ประกอบแท้ๆของเราเนี่ยมีน้อยมากด้วยถามผมเคยเทียบนะครับผมเดินทางไปขายของในประเทศพวกนี้25ประเทศเนี่ยเอ๊ะญี่ปุ่นทำไมมันแรงจังเกาหลีทำไมมันเยอะจังสิงคโปร์ก็เยอะเวียดนามนี่มันเยอะจังเลยคุณวรพงษ์ลองเดาว่าทำไมเราถึงมีน้อยขนาดนี้เป็นเพราะเราไม่มี4ข้อเมื่อกี้มั้ย 4P ถูกไม่มี 5P ทำไมเราถึงไม่มีขออภัยไม่มี 5P ทำไมถึงไม่เพราะเราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเราไม่เคยลำบากเราไม่เคยลำบากครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีมากดีจริงๆนะครับเราโชคดีมาตลอดแล้วทำไมตอนนี้ถึงต้องมีเพราะว่าตอนนี้เราลำบากตัวเร่งโควิดมาแล้วตัวเร่งสงครามมาแล้วตอนนี้คนตกงานเยอะไหมครับเยอะมากตอนนี้เศรษฐกิจเป็นยังไงนี่เป็นตัวอย่างผมอย่างคุณสลินนาอายุมากคุณสลินนาว่าไปเรียนอยากใครไปเรียนได้ไหมจานอายุเกี่ยวไหมอ๋อก็ถามว่าเกี่ยวไหมต้องถามตัวเองว่ายังมีความบ้าพอหรือเปล่าคุณมีไหมอ่ะคุณแล้วอายุน้อยกับอายุมากเนี่ยคุณบอกผมว่าคนไหนอึดกว่ากันแน่อึดนะคะดิฉันว่าอายุมากจริงเหรอหนังเหนียวอ่ะไม่แน่ใจคืออย่างนี้คนอายุมากเนี่ยบางทีความอดทนมีอย่างนึงครับผมเคยศึกษาเรื่องนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยผมจะเริ่มเปิดปริญญาตรีเมื่อ7ปีที่แล้วมีคนห้ามมาเยอะเลยบอกว่าด็อกเตอร์เด็กอายุ18 19เนี่ยมันยังไม่เติบมันยังไม่แมทชัวร์มันยังไม่ค่อยมันยังเดินเที่ยวมันยังเล่นกีฬาอยู่เลยนะครับแรกๆทีผมก็ทำการวิจัยปรากฏว่างานวิจัยออกมาว่าข้อดีของเด็กอายุน้อยคือคิดนอกกรอบเขาคิดอะไรไปเร็วมากเขาคิดนอกกรอบตลอดครับคนอายุมากเนี่ยแม้ว่าเขามีประสบการณ์มีความแม่นยำแต่เขามีกรอบเยอะเฮ้ยผมเคยเจอแล้วอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้อย่าทำฉะนั้นธุรกิจนะครับแจ็คทรอว์พูดไว้ differentiate or die ถ้าคุณไม่นอกกรอบคุณไม่คิดต่างเนี่ยธุรกิจคุณก็ copy เขาใช่คุณก็ไปได้แป๊บเดียวนี่คือข้อดีเด็กอายุ17 18 19 20เนี่ยเขาไม่เคยเจอมาก่อนเขาบอกทำไมเราไม่ทำอย่างนี้ทำไมเราไม่ทำอย่างนู้นทำไมเราไม่ทำอย่างนี้เอ้ยผมว่าเราทำงี้ได้นะครับทำก็ลงมือทำเลยเออใช่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 ไหม
แล้วถามว่าผู้บริโภคสมัยใหม่เขาต้องการอะไรแปลกๆใหม่ๆไหมครับครับใช่ใช่ทุกคนนะต้องการของแปลกใหม่ทั้งนั้นเลยอยากลองอยากโอ้อันนู้นร้านอาหารเปิดใหม่ก็ไปละอันนู้นเปิดใหม่ก็เอาละเอามีคุณผู้ฟังถามว่าที่คุยมาทั้งหมดเนี่ยเราจะสมัครเรียนได้ที่ไหนจ๊ะพอดีเลยโค้งสุดท้ายของเวลาเราพอดีเลยอาจารย์ก็เข้าไปในเว็บไซต์นะครับเข้าไปใน Facebook หรือเว็บไซต์ IESA เลยครับง่ายๆเลยครับเอ๊ะนานะขอเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาโอ้นี่ขอสดๆเลยนะเบอร์โทร IESA นะคุณผู้ฟังย้ำอีกทีนะ IESA สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอยุธยาฮะมีเบอร์โทร iesa.ac.th นะคะโอเคครับแล้วก็นามีชาร์ตอันสุดท้ายไหมที่องค์จะเป็นเนื้อกับ business owner เป็นไอเนี่ยครับมีไหมเป็น employee นาขึ้นสไลด์ได้มากผมจะได้พูดสัก30วินาทีเร็วๆโอ้โหคนฟังก็จะได้ดีๆๆอ่ะมาเลยทันไหมมีไหมชาร์ตนี่เป็นชาร์ตที่ชาร์ตนี่เป็นชาร์ตที่ไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดเลยอ่ะได้ฮะอาจารย์ทันไหมฮะผมมีเวลาให้อาจารย์หนึ่งนาทีนะขึ้นทันไหมนะครับฝากเบอร์ไว้ก็ได้อาจารย์ครับถ้าเกิดว่ายังไม่ทันไม่เป็นไรครับผมให้คนติดต่อหรือให้คนเข้าไปในเว็บไซต์ครับผมได้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆคนที่มาเรียนเนี่ยทุกคนที่จบEntrepreneurไม่จำเป็นต้องเป็นลูกจ้างนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของธุรกิจนะอาจเป็นลูกจ้างแต่เป็นลูกจ้างเกรด A เลยครับเขาเรียกว่าเป็นอินทราพีโนฉะนั้นเนี่ยจะตอบโจทย์สังคมอย่างยิ่งนะครับถ้าผมว่าเป็นเภสัชกรผมกำลังปรุงยาตัวนี้ขึ้นมาอยู่เขาเรียกว่า entrepreneurial spirit หรือ mindset นะครับถ้าผมฉีดเข้าไปคุณวรพงษ์นี่เชื่อไหมวันรุ่งขึ้นนี่คุณวรพงษ์เป็นอีกคนหนึ่งเลยโอ้โหใช้ฉีดกันถ้าฉีดได้จริงๆก็ดีเลยผมจะไปสมัครก่อนเลยอ่ะผมก็ได้ข้อมูลนะฮะIESA เมื่อสักครู่ที่คุณศรีนาพูดถึงเนาะ .ac.th รายละเอียดเยอะเลยมีขึ้นหมายเลขโทรศัพท์มาให้แล้วนะคะก็มี admission team นะครับเป็น admission team ของ IESA นะครับ0614196021เขาชื่อตาครับครับผมคุณศรีนาขออนุญาตคุณศรีนาทวนเบอร์อีกทีได้ไหมฮะ0614196021ค่ะโอเคโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะฮะหรือเข้าไปดูบรรยากาศภาพของสถาบันก็ได้นะฮะสวยงามเลยนะฮะ iesa.ac.th คอนเฟิร์มใช่แน่นอนมีรูปอาจารย์อยู่หน้าเพจด้วยหน้าเว็บแล้วก็ดูอาจารย์ผู้สอนนะครับว่าเป็นใครบ้างครับนะครับแล้วก็ไปดูคอร์สเรียนครับครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับสถาบันการศึกษาและองค์ความรู้ที่มาถ่ายทอดกันโดยเฉพาะในช่วงที่ทุกคนต้องการพลังใจกำลังกายกำลังใจและความรู้ในการฟันฝ่าวิกฤตนะครับมีโอกาสคงเรียนเชิญมาพูดคุยเพิ่มเติมหรือเราอาจจะไปวิสิตกันที่นู่นเลยได้ไหมอาจารย์ได้ครับเรามี2แคมปัสนะครับแคมปัสหนึ่งที่อยุธยากับแคมปัสหนึ่งที่สาทรครับได้เลยครับอาจารย์ครับจำเป็นต้องมี2ครับครับผมวันนี้ขอบพระคุณไปอย่างสูงนะอาจารย์ฮะเดี๋ยวมีเวลาเราคุยกันต่อในโอกาสหน้านะครับอาจารย์ครับครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ